สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2546โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์คือการให้ความรู้แก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตลดการบุกรุกแพร่ทางป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำให้กลับคืนสภาพป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์โดยเน้นปลูกไม้ผลไม้ดอกและพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการหาตลาดเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการกับทางสถานีอีกด้วยกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลทรัพยากรดินน้ำการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อทำการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้ามาบูรณาการการทำงานโดยมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับการปลูกพืชเช่นทำคันคูรับน้ำขอบเขาขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่องและนาขั้นบันไดเป็นต้นสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสดปอเทืองถั่วร้าการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองจุดประสงค์ของสถานีพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนะครับในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งมันพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงซึ่งชาวบ้านทำการเกษตรนะส่วนใหญ่เขาจะทำแบบวิถีชีวิตแบบเดิมๆไม่มีการปรับโครงสร้างไม่มีการพัฒนาพื้นที่มันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการชะร้างพังทลายของดินทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยลงเพราะฉะนั้นภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินก็ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างให้มันเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเราก็มาประชุมประชาวิจารณ์กับชาวบ้านก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% นะชาวบ้านต้องการปลูกพืชอะไรสมมติว่าชาวบ้านเขาต้องการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเงี้ยนะครับทางเราก็จะมาออกแบบในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างในเรื่องของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเรื่องของสมมติว่าพื้นที่ที่เขาจะปลูกพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงโครงสร้างในรูปของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำคันบันไดดินต่อเนื่องหรือเบนเทอร์เลตนะครับหลังจากที่เราขุดหรือปรับโครงสร้างในรูปของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพัฒนาดินในเรื่องของการปรับปรุงดินโดยการใช้พืชปุ๋ยสดที่เราส่งเสริมอยู่ก็มีปอเทืองกับถั่วพร้าโดยใช้อัตราเม็ดพันธุ์5กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเป็นถั่วพร้าก็ประมาณ8ถึง10กิโลกรัมต่อไร่หว่านแล้วสับหว่านแล้วก็สับกลบให้เม็ดฝังอยู่ในดินนะครับถ้าเป็นปอเทืองนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ45วันหลังจากมีความชื้นน่ะ45วันมันจะออกดอกแล้วก็สับกลบแต่ถ้าเป็นถั่วพร้านะครับเราก็จะหยอดเมล็ดประมาณหลุมนึง 3-4 เม็ดนะครับเป็นหลุมๆนะครับแล้วก็กลบดินนะครับหลังจากที่ออกต้นเขาเจริญเติบงอกงามได้ประมาณ45วันเราก็จะสับกลบเหมือนกันเหมือนกับปอเทืองเหมือนกันเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ธาตุอาหารในดินตอนที่เราปลูกใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีมันก็ได้อยู่แต่ค่าแห้งค่าปุ๋ยค่ายาอย่างแพงเนาะแล้วตอนที่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพหมักคนเดียวเป็นปุ๋ยคนเดียวนั่นคือต้นทุนมันจะลดน้อยได้คือได้นักกว่าที่ได้แต่เสียกว่าตอนที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมันจะได้นักกว่านั่นครับขอคุ้มมากครับที่มาให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างพวกผมครับที่อยู่ในบ้านนอกแล้วไม่รู้จักปรับปรุงพื้นดินถ้าไม่ดีดีไม่ดีไม่รู้จะปรับขอบคุณมากที่เขามาช่วยปรับปรุงให้ได้ผลผลิตดีแล้วต้นทุนต่างครับสำคัญมากครับถ้าเราไม่ปรับพื้นดินเราไม่รู้วิธีปรับพื้นดินคือเราแค่ลงทุนไปแต่เราไม่เห็นผลผลิตคือเก้ามันจะไม่ใหญ่เก้ามันจะหน่อยเดียวเราคือเสียงกเสียแห้งเฮาที่เป็นหญ้าเดียวเนี่ยครับเราตอนนี้ถ้าปรับพื้นดินแล้วก็ปลูกยังก็จะดีหมดครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้ทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและเกษตรกรได้อย่างลงตัวทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน